่านข่าวมาก็เยอะค่ะพี่แพงหิวหรือยังคะถามสักนิดนึงก็หิวแล้วฮะตอนนี้ฮะหิวไหมคะหิวมากเลยหิวนะคะถ้าหิวเดี๋ยวจะพาพี่แบงค์ไปหาคุณตำรวจ2ท่านนี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้พาพี่แบงค์ไปแจ้งความหรือว่าพาพี่แบงค์ไปส่งคุณตำรวจข้อหาทำผิดใดๆนะคะแต่ว่าที่พาไปเนี่ยเพราะว่าคุณตำรวจทั้งสองท่านนี้นะคะเขาเปิดร้านซูชิค่ะที่บอกเลยนะคะว่าอร่อยราคาจับต้องได้หลักสิบเท่านั้นค่ะพี่แบงค์นี่เลยนะคะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านซูชิไหมค่ะตั้งอยู่บนถนนชลเกษมตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่เขาเนี่ยเพิ่งจะเปิดให้บริการได้ประมาณ1เดือนเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็มีลูกค้าเนี่ยแวะเวียนมาอุดหนุนจนกลายเป็นลูกค้าขาประจำกันไปแล้วค่ะด้วยรสชาติที่อร่อยแล้วก็เน้นความสะอาดคุณภาพเป็นหลักนะคะซึ่งบรรยากาศในร้านนะคะก็ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นให้เข้ากับเมนูอาหารไงเน้นความโปร่งโล่งสบายเหมาะสำหรับการนั่งรับประทานกันแบบครอบครัวนี่นะคะนี่ร้านหน้าตาน่ารักมากเลยจริงๆนึกว่าไปญี่ปุ่นนะเนี่ยเหมือนเลยนะคะที่แท้อยู่ที่สุราษฎร์นี่เองนะคะซึ่งเมนูซูชิเขาก็มีให้เลือกหลากหลายหน้าด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นแซลมอนทูน่าปลาหมึกกุ้งไข่กุ้งฟัวกราเอ็นกะวะไข่หอยเม่นปลาไหลหอยเป่าฮื้ออะไรอย่างนี้มีหมดเลยนะคะชอบหน้าไหนนี่สั่งได้เลยราคาเริ่มต้นคำละ15บาทเท่านั้นรวมไปถึงเมนูอื่นๆนะคะก็มีด้วยไม่ว่าจะเป็นข้าวหน้าไก่เทริยากินะคะสเต็กหมูสเต็กเนื้อมีหมดเลยค่ะอยากสั่งอะไรนี่สั่งได้เลยนะคะเขาบอกว่ารับประทานกันแบบจุใจไปเลยนะคะด้วยเมนูที่แบบหลากหลายขนาดนี้โดยเจ้าของร้านค่ะคือร้อยตำรวจโทหญิงธัญพรอายุ26ปีอีกท่านค่ะคือร้อยตำรวจโทหญิงชนนิพาอายุ24ปีทั้งสองคนนี้ค่ะเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจแล้วก็เป็น2พี่น้องกันด้วยนะคะเล่าว่าหลังจากเรียนจบจากโรงเรียนในร้อยตำรวจ3พานเนี่ยก็มาบรรจุในตำแหน่งพนักงานสอบสวนที่สภ.เมืองสุราษฎร์ธานีไงเรียนเก่งด้วยนะนี่อย่างนี้ก็อยากโดนจับนะเจอคุณตำรวจสาวแบบนี้นะคุณก็ต้องไปทำผิดที่สุราษฎร์นะคะคุณแบงค์ไปกินซูชิก็ได้แต่ด้วยความที่เป็นคนชอบทานอาหารญี่ปุ่นของทั้งคู่ไงเขาก็เลยแบบอยากจะลองทำอาชีพเสริมคิดอยู่นานว่าจะทำอะไรดีนะคะเพื่อที่จะได้เอามาขายนอกเหนือจากเวลาราชการทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจเลยค่ะลงทุนซื้อแฟรนไชส์ร้านอาหารญี่ปุ่นดีกว่าหลังจากเปิดมาได้1เดือนนะคะก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีเลยค่ะโดยเขาบอกนะคะว่าเคล็ดลับที่ทำให้ลูกค้าติดงอมแงมเนี่ยเป็นการคัดสรรวัตถุดิบที่ต้องใหม่สดสะอาดทุกวันไม่ใช้ของเหลือใดๆทั้งสิ้นนะคะส่วนผักที่ใช้นี่ก็ต้องเป็นผักออร์แกนิกเท่านั้นด้วยจึงจะปลอดสารพิษทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าร้านของเขานี่สะอาดจริงๆนะคะส่วนใครสนใจก็ไปลองทานกันได้นะคะที่ร้านซูชิไหมบนถนนชลเกษมนะคะตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นแหละก็เปิดให้บริการทุกวันเลยตั้งแต่เวลา 11:00 น.ไปจนถึง 3:00 น.เลยนะคะหรือว่าจะโทรไปสอบถามก่อนก็ได้นะคะที่เบอร์0846253430นั่นเองค่ะครับเมื่อกี้บอกพี่ว่าซูชิไหมหมายถึงว่าจะชวนพี่กินซูชิไหมหรือว่าไม่ค่ะชื่อร้านอ๋อชื่อร้านซูชิไหมอ๋อนึกว่าจะชวนพี่ไปกินซูชิหลังจบรายการไม่ใช่ชวนได้แต่ว่าพี่แบงค์ต้องเลี้ยงหนูโอ้โหได้ไหมคะถ้าไปใต้นี่ตอนนี้ไม่น่าอยากทันนะสรุปซูชิไหมได้เดี๋ยวหากินแถวนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครอยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้เนี่ยก็ไปอุดหนุนได้นะครับกับตำรวจหญิงนะฮะสวยแล้วก็รสชาติถูกไม่ใช่รสชาติดีราคาถูกนะฮะอย่าลืมไปอุดหนุนกันละกันนะครับ